็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดเตรียมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียและฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2016นะครับทัพช้างศึกเดินทางมาเก็บตัวที่แคมป์กิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนี้นะครับโดยโคชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็นำลูกทีมฝึกซ้อมเป็นวันที่3นะครับช่วงเช้ามีการให้ทีมวอร์มร่างกายเบาๆจากการวิ่งรอบบริเวณที่พักก่อนมาเข้าฟิตเนสต่อในโรงยิมนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงส่วนช่วงเย็นนะครับโคชซิโก้ก็นำทัพช้างศึกลงฝึกซ้อมในสนามโดยวันนี้นะครับทางนฤบดินทร์ วีรวัฒน์โนดมและทริสตองโด2แข้งที่ติดภารกิจก่อนหน้านี้ได้เดินทางตามมาสมทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3นัดที่5นะครับพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่15พฤศจิกายน2559ณสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับรวมถึงฟุตบอล AFF Suzuki Cup ระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึงวันที่17ธันวาคมนี้นะครับทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพสิงคโปร์และอินโดนีเซียครับ